เมื่อวานนี้สันติธานเสถียรไทยนะครับหรือต้นสนนะฮะลูกของดร.สุรเกียรติสันติธานเนี่ยเขาเขียนในเฟซบุ๊กเขาน่าจะเป็น Facebook นะเมื่อวานที่มีคนแชร์มาให้เนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ย่อมเป็นกังวลกับความท้าทายต่างๆที่ประเทศเรากำลังเผชิญและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับทุกคนทุกรุ่นในประเทศผมจะยังคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดและแชร์ข้อคิดที่ผมมีต่อสถานการณ์ตามโอกาสที่เหมาะสมบทบาทหลักที่ผมให้ความสำคัญในขณะนี้คือการทำหน้าที่ประธานทีมเศรษฐกิจและผู้บริหารบริษัท4ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับ คือเป็นว่าเราจะไม่ได้เห็นลูกดร.สุรเกียรติมาลงสมัครเป็นผู้ว่าซึ่งดีฮะผมว่าดีเพราะว่าเฮ้ยคืออย่างนี้ UC เนี่ยนะฮะมันคืองานในฝันนะฮะมันคืองานในฝันนะแล้วงานเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยนะฮะมันก็เป็นงานในฝันนะฮะแต่การลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยนะฮะมันเป็นงานในฝันร้ายฮะมันมีงานในฝันเสร็จแล้วมันก็มีงานในฝันร้ายฮะบังเอิญผมมีเพื่อนคนนึงเขารู้จักคุณสันติธานแล้วเขาบอกผมว่าต้นสนนิสัยดีมากนี่เขาบอกต้นสนนิสัยดีมากผมก็เชื่อเพราะไอ้คนนี้บังเอิญมันเป็นเพื่อนผมแล้วไอ้คนนี้ซึ่งมันบอกผมเนี่ยว่าต้นสนนิสัยดีมากเนี่ยนะมันเป็นคนซึ่งมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อแต่ผมจะเชื่อมันแล้วกันว่าต้นสนเป็นคนนิสัยดีมากคือบังเอิญในประวัติเนี่ยดร.สันติธานซึ่งคือลูกชายคุณสุรเกียรติเนี่ยนะฮะเขาในประวัติถ้าคุณย้อนกลับไปดูประวัติของเขาเนี่ยสมัยซึ่งเขาเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะถ้าไปขุดดูประวัติในอดีตถ้าพวกบรรดาโปรไฟล์ต่างๆเขียนไม่ผิดนะถ้าผมรายงานผิดขออภัยด้วยแต่ว่าผมก็ดึงจากที่มันเขียนกันในโลกออนไลน์แหละว่าต้นสนเรียนที่ไหนต้นสนเรียนสาธิตจุฬานะฮะต้นสนเรียนสาธิตจุฬาตอนระดับประถมศึกษานะฮะแล้วเสร็จแล้วไปเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ซึ่งเป็นโรงเรียนอินเตอร์เก่าแก่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์อันดับต้นๆ นะฮะถ้าพูดถึงแรงกิ้งของโรงเรียนอินเตอร์ในยุคนี้ซึ่งมันก็มีหลายๆทัศนะแต่ว่าบางกอกพัฒนาก็มีชื่อเสียงมานานแล้วก็สันติธานเสถียรไทยไปเรียนที่บางกอกพัฒนาที่นั่นตอนไฮสคูลแล้วก็ตอนปริญญาตรีเนี่ยไปเรียนที่อังกฤษนะฮะลูกคุณสุรเกียรติตอนปริญญาตรีเนี่ยไปเรียนที่ LSE นะฮะ LSE เนี่ยหลายคนจบนะท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้เนี่ยนะบังเอิญผมจะจำประวัติการศึกษาของคนได้หลายคนอย่างเช่นLSE เนี่ยใครจบ LSE บ้างช่อจบ LSE ช่อเนี่ยพนิกาวานิชเนี่ยหลังจากจบจุฬาเนี่ยช่อเขาไปต่อโท LSE นะก็เป็นโรงเรียนซึ่งมีชื่อเสียงแล้ว LSE เนี่ยมันตลกตรงนิดนึงก็คือว่าคนจะคิดว่ามันเป็นโรงเรียนซึ่งสอนเฉพาะเศรษฐศาสตร์เพราะว่าชื่อมันดันเขียนว่า London School of Economics แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสอนทุกเรื่องนะฮะแล้วชื่อเต็มๆของมันเนี่ยมันไม่ใช่ LSE เฉยๆมันคือ London School of Economics andPolitical science เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคนทั่วไปฟังคำว่า LSE จะคิดว่าอ๋อมันสอนเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่มัน London School of Economics and Political Science มันสอนทุกเรื่องนะแต่ว่าประเด็นคือว่ามันในชื่อของมันเนี่ยมันมี Political Science ด้วยแต่ว่าตอนที่สันติธานเสถียรไทยไปเรียนที่ LSE เนี่ยเขาไปเรียนทั้งตรีและโทนะอันนี้ผมดูจากประวัติของ peer นะ peer group เนี่ยเขาเขียนอันนี้ทั้งตรีและโท LSE เสร็จแล้วไปเรียนปริญญาเอกที่ Harvard จบปริญญาเอกจาก Harvard จบปริญญาเอก Harvard ธรรมดาไหมไม่ค่อยธรรมดานะไม่ธรรมดานะพิเศษกว่าธรรมดามันไม่ใช่เพราะว่า Harvard เข้ายาก Harvard ก็เข้ายากแต่ว่าถ้าพูดถึงการเข้า Harvard ในช่วงปอโทและมันก็เป็นสิ่งซึ่งสำหรับมนุษย์ซึ่งเรียนเก่งอะไรเงี้ยที่มีศักยภาพเนี่ยมันก็ทำได้มันไม่ใช่ impossible แต่ว่าคนไหนซึ่งเคยพยายามทำปริญญาเอกแล้วก็เรียนอยู่ในแนวแบบ Ivy League ก็จะรู้ว่า requirement คือรายละเอียดคุณสมบัติประเด็นที่คุณจะต้องทำเนี่ยรายละเอียดเนี่ยในที่มันจะเป็นไม่ว่าจะเป็น course enrollment หรือ residency หรือ requirement ต่างๆเนี่ยเวลาคุณทำปริญญาเอกของ Harvard เนี่ยมันเยอะฮะคือ Harvard มันเยอะมันไอ้เยอะตอนเข้ามันก็อีกเรื่องนึงอ่ะไอ้เยอะตอนเข้ามันก็หลายมหาลัยก็เยอะแต่ว่าความเยอะคือความเรื่องเยอะคนไหนซึ่งเคยไปเรียนโทฮาร์วาร์ดหลายคนบางทีเขาก็ใช้วิธีการในการไปทำปอเอกที่อื่น
เพราะว่า requirement มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาจะทำdissertation ทำวิทยานิพนธ์ให้ครบแล้วก็ครบทุก residence ทุก requirement ที่ต้องมีของ Harvard มันเรื่องเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ปริญญาเอกจาก Harvard มาได้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นที่ซึ่งเหมือนกับเป็นที่น่าเคารพสำหรับคนซึ่งรักการเรียนรู้ก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหแม่งสุดยอดนะฮะก็เมื่อวานผมถึงคิดลุ้นกันอยู่ไงว่าเฮ้ยวิธีทางเดียวที่จะเอาชนะมิสเตอร์ MIT ทั้งสองท่านเนี่ยนะทั้งพนาท่านดร. PA แล้วก็พนาท่านดร. ชาติชาติเนี่ยก็คือต้องเป็นสันนิษฐานแต่ว่าตกลงสันนิษฐานไม่ลงนะฮะไม่ลงแต่ว่าผมพูดจริงๆฮะตำแหน่งสันนิษฐานตำแหน่งของสันนิษฐานที่ C group เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ตำแหน่งตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นแค่เป็นแค่หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์เพราะว่าบริษัทใหญ่ๆแบบนี้เขาจะมีหัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์สันนิษฐานไม่ได้เป็นแค่ Chief Economist นะสันนิษฐานนี้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ C Group เลยเป็นเทียบเท่าคือ MD เลยไม่ใช่แค่ Chief Economist เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ C Groupเอางี้นะก่อนนะทำความเข้าใจก่อนนะฮะถ้าสันนิษฐานเสถียรไทยไม่ได้เป็นแค่ Chief Economist คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเงินเดือนรายได้ของ Chief Economist ของบริษัทระดับ C Group เนี่ยนะฮะมันก็จะเยอะแหละมันไม่น้อยแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับถ้าเกิดคุณเป็น President หรือเป็น Managing Director เป็น MD ของ C Group ถ้าคุณเป็น MD C Group ผมคิดว่ารายได้ Financial Package ที่คุณได้และรวมทั้งผมไม่รู้ว่าเขาให้ stock option ด้วยหรือไม่มันก็คงจะมีแหละระดับนี้เนี่ยคือเอาจริงนะฮะสันนิษฐานนะคุณไม่ใช่แค่ไม่ควรที่จะมาลงสมัครผู้ว่าฮะคุณทำงานต่อ C Group ฮะอีกสัก10ปีเลยฮะอีกสัก10ปีเลยฮะแล้วคุณตั้งพรรคการเมืองได้เลยฮะเงินเดือนคุณในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเงินเดือนรายได้ financial package จาก C Group ในแต่ละปีเนี่ยนะฮะถ้ารวมกันนะฮะสัก5ปีนะตั้งพรรคได้แล้วฮะตั้งพรรคเลยฮะก็แต่หลายคนดีใจว่าบุคลากรระดับ candidate นายกรัฐมนตรีได้เนี่ยนะสมมุติว่ามีการยึดอำนาจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอีกคนหนึ่งแล้วที่ไม่มาลงมาเล่นการเมืองตอนนี้นะเป็นความรู้สึกดีใจโล่งใจโล่งอกเหมือนกับตอนที่ผมเห็นผู้ว่าหมูป่านรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าหมูป่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดมีการยึดอำนาจเฮ้ยผมดีใจไม่มาลงผู้ว่าในนามพลังประชารัฐผมนั่งดูโปรไฟล์ของสุรเกียรติ์เสถียรไทยเนี่ยนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอายุ38ปีถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะผมยังจำได้อยู่อันนี้แม่นๆอยู่ผมคุยกันกับเพื่อนเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ที่บังเอิญตอนที่เรียนอยู่ที่วิสคอนซินคุยกับเพื่อนคนนึงไอ้นี่มันก็เคยคิดเคยฝันว่าเป็นอยากเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันนะตอนนั้นก็เหมือนกับจะเดิมพันกันว่าเฮ้ยใครได้เป็นรัฐมนตรีก่อนวะผมก็บอกว่าแน่ๆต้องเอาแบบอย่างสุรเกียรติได้เป็นรัฐมนตรีคลังอายุ38แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเวลาพีคเร็วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเส้นทางหลังจากนั้นมันราบรื่นนะฮะพีคเร็วไม่ได้แปลว่าเส้นทางหลังจากนั้นราบรื่นนะฮะบางคนพีคเร็วก็จบเร็วได้เหมือนกันนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่ามันสวยงามมากที่ไอ้การเมืองไทยเนี่ยนะฮะได้การเมืองจริงๆอ่ะมันเป็นการเมืองที่ดีมันมีผู้แทนราษฎรเข้ามาที่มีคุณภาพเยอะแล้วก็มีนักการเมืองที่อาสาตัวเข้ามาแล้วก็ยอมเสียสละต่อประเทศชาติเนี่ยเอาเงินมาทิ้งกับการเมืองอ่ะเรามีคนซึ่งเอาเงินมาทิ้งกับการเมืองอย่างดร.ทักษิณอย่างธนาธรแล้วเสร็จแล้วก็ถูกการเมืองรังแกกลับไปเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการเมืองไทยมันเป็นการเมืองซึ่งเหี้ยมโหดมันเป็นการเมืองที่ฆ่าคนและทำลายคนมันเป็นการเมืองที่สร้างความแตกแยกในการใช้ชีวิตในหมู่เพื่อนในครอบครัวการเมืองไทยเนี่ยมันเลวฮะใช่ฮะการเมืองไทยมันเลวมันทำลายชีวิตคนเพราะฉะนั้นคนไหนถ้าชีวิตดีๆอยู่แล้วถ้าผมรู้จักแล้วจะเล่นการเมืองผมจะบอกเลยว่า
เฮ้ยอย่าบ้าเลยวะถ้าคุณจะทำให้การเมืองไทยมันเป็นการเมืองเหมือนเมืองนอกเมืองนานแล้วก็ไม่มีองค์กรอิสระเฮงซวยไม่มีองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติและกลั่นแกล้งนักการเมืองที่อาสาเข้ามาเนี่ยรับใช้แผ่นดินเนี่ยถ้าคุณจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นได้ก่อนผมไม่ว่าถ้าคุณจะมีบุคลากรดีๆเข้ามาเล่นการเมืองแต่ถ้าเป็นการเมืองไทยแบบที่เป็นทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองสืบทอดอำนาจร่างรัฐธรรมนูญให้พวกพ้องตนเองมีองค์กรอิสระที่ถูกแคปเจอร์องค์กรอิสระซึ่งไม่เป็นองค์กรอิสระคอยลดทอนอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและคอยกำกับดูแลฝ่ายบริหารถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องทำให้การเมืองดีขึ้นต้องทำลายการเมืองทำให้มันพังไปเลยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ซึ่งมันเปิดโอกาสให้ผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนราษฎรจริงๆแล้วเปิดโอกาสให้คนซึ่งดีๆเก่งๆเนี่ยมาเล่นการเมืองแล้วไม่ถูกบ่อนทำลายโดยองค์กรอิสระนักการเมืองดีๆเก่งๆถูกบ่อนทำลายโดยองค์กรอิสระและกระบวนการซึ่งมาในคราบที่เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ทางกฎหมายแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นขบวนการในการกำจัดผู้แทนราษฎรโดยเรจิมถ้าการเมืองยังเป็นอย่างนี้อยู่ทำลายการเมืองก่อนฮะทำให้มันพังเลยฮะก่อนที่คนดีๆเก่งๆเนี่ยอย่างณรงค์ศักดิ์โอสถนากรอย่างสันติธารเสถียรไทยจะเข้ามาการเมืองประเทศนี้มันเละฮะแล้วมันไม่ได้เละเพราะผู้แทนราษฎรมันเละเพราะพวกที่ทำระบบพังนั้นดีใจฮะผมดีใจเห็นคนซึ่งมีอนาคตในหน้าที่การงานเนี่ยทำงานซึ่งเป็นงานซึ่งโอ้โหน่าชื่นชมน่าชื่นชมผมเคยบอกแล้วว่าดร.พี่เอเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเติบโตในแวดวงวิชาการเด็กๆควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเวลาผมจัดรายการนี้ผมไม่ได้มานั่งพูดเฉพาะมิติการเมืองเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเลือกตั้งมันไปของมันนะฮะการเมืองไทยผมเวลาเฮ้ยตัวอย่างของสังคมอ่ะเติบโตขึ้นมาและการเอาชนะชีวิตอ่ะดร.พี่เอเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะเป็นคณบดีเป็นอธิการที่ลาดกระบังเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยของคนคนหนึ่งอ่ะเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะคุณทำให้ตนเองเนี่ยเรียนได้ทุนศึกษาแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาคุณมีโอกาสเนี่ยนะฮะไปศึกษาในต่างประเทศคุณไปจบ MIT มาคุณกลับมาคุณสร้างผลงานคุณบริหารองค์กรซึ่งคุณเคยได้มีส่วนร่วมตั้งแต่สมัยวัยเรียนสันติธารเสถียรไทยก็เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จเด็กๆ เติบโตขึ้นมาถ้ามีเด็กๆนั่งดูรายการนี้อยู่ผมบอกเลยว่าสันติธารเสถียรไทยคือตัวอย่างคือโมเดลซิติเซนโมเดลซิติเซนคืออะไรคุณคิดว่าลูกบิ๊กๆลูกคนร่ำคนรวยลูกคนซึ่งมีหน้าตาในสังคมเนี่ยมีเยอะหรือฮะมีเยอะหรอที่ได้ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาและเติบโตขึ้นมาแล้วได้หน้าที่การงานระดับสันติธารเสถียรไทยนี่ก็คืออีกคนหนึ่งซึ่งเด็กๆควรจะเอาเยี่ยงอย่างเด็กๆควรจะเอาเยี่ยงอย่างตั้งใจเรียนเป็นคนดีมีมารยาทแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพที่ไปมาๆเนี่ยนะเอาจริงๆนะฮะโทษทีพนักท่านดร.สุรเกียรติผมเคยสัมภาษณ์ท่านช่วงหนึ่งในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าผมเจอน้อยคนนะผมเจอน้อยคนรวมทั้งตัวผมด้วยนะที่เซอร์พาสพ่อตนเองมีกี่คนมีใครบ้างที่เป็นลูกบิ๊กที่เติบโตในหน้าที่การงานที่ถ้าเอามาตรวัดมานั่งวัดกันเนี่ยเหนือกว่าพ่อตนเองผมเนี่ยยังห่างไกลยังไม่ใกล้เคียงเลยไม่มีวันได้ซ้ำไปขนาดเนี่ยขนาดระดับฮาร์วาร์ดด็อกเตอร์วีระไทยสันติประภพเนี่ยนะฮะวีระไทยสันติประภพจบฮาร์วาร์ดเติบโตขึ้นมาในองค์กรในทำงานวิจัยแบงกิ้งต่างๆนู่นนี่ถึงเวลาได้เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติแต่วีระไทยเซอร์พาสประทินสันติประภพไหมไม่เซอร์พาสยังไม่เซอร์พาส
เลกาซีของเวียดไทยที่แบงค์ชาติโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าเลกาซีมันเท่าประทินสันติประพรมไหมอย่างบิ๊กแดงบิ๊กแดงเซอร์พาสบิ๊กจอร์ดไหมไม่แน่ไม่แน่ยังมีเวลาเหลือให้พิสูจน์ยังมีเวลาเหลือให้พิสูจน์บิ๊กแดงเซอร์พาสบิ๊กจอร์ดไหมแต่ผมไม่แน่ใจนะวันนี้ถ้าผมเป็นคุณสุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยนะฮะถ้าผมเป็นคนสุรเกียรติเสถียรไทยนะแล้วผมมีลูกซึ่งชื่อสันติธารเสถียรไทยเนี่ยผมคิดว่าลูกผมเซอร์พาสผมแล้วนะเพราะว่าในวัย38ผมเป็นรัฐมนตรีคลังก็จริงแต่ว่าเลกาซีในฐานะรัฐมนตรีคลังของสุรเกียรติหรือแม้กระทั่งเลกาซีในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศผมไม่แน่ใจนะว่าในเชิงความยากในการไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันเท่ากับการเป็นผู้บริหารของ C Group นะมันสันนิษฐานเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะฮะที่เป็นลูกบิ๊กแล้วเซอร์พาสบิ๊กได้บิ๊กพ่อตนเองยากนะยากมากนะเป็นหนึ่งในต้นฉบับ Model Citizen เลยงั้นผมดีใจที่ Model Citizen อย่างสันนิษฐานเนี่ยไม่มาลงสมัครผู้ว่าฮะทำงาน C Group ไปฮะ